ช้าง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 ช้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันเยอะจริงๆริออนะดูนะช้างเนี่ยไอ้ที่ว่าเยอะเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า100ตัวนะเป็นช้างป่านี่ภาพมุมสูงเห็นไหมครับนับดูสินี่นะฮะมีภาพเวลากลางคืนเขาถ่ายเป็นเหมือนกับว่าอินฟราเรดก็มีนะนี่เวลากลางวันดูสิ มาทั้งอบตผู้ดมสมบูรณ์มากใช่มาทําอะไรฮะมากินอ้อยชาวบ้านเพิ่งรู้ว่าช้างเป็นสมาชิกอบตด้วยมาทั้งหมู่บ้านมาทั้งหมู่บ้านตัวเล็กตัวน้อยตัวจ้อยตัวจิดนี่มาหมดเลยนี่ละครับมาอยู่ตรงนี้เป็นไร่ของชาวบ้านนะครับเนี่กินไร่อ้อยอยู่พอเสร็จอ้อยปั๊บเอาไปไล่มันนี่นะฮะอยู่ที่บริเวณหมู่ที่11ตำบลวังท่าช้างเห็นไหมตำบลวังท่าช้างเบอร์เบนบุรี ตำบลวังท่าช้างมันก็ต้องมีช้างสิส <ม S 1> ครับผมน,ะะนี่สมชื่อเลยมากันเต็มเลยนะนี่นะครับเขาบอกว่าเป็นช้างป่านะช้างป่าเรียกเป็นตัวนะครับนี่มากินพืชผลทางกากรเกษตรของชาวบ้านโดยเฉพาะไรอ้อยนี่มักหลายมาอย่างนั้นเออเนี่ยพอไรอ้อยหมดปั๊บเนี่ยก็ไปไร่มันสัมปะหลังกันต่อนะฮะแล้วก็ไปกินกล้วยของชาวบ้านกินแบบนิ่งๆอย่ามาไล่อย่ามาผลักดันเพราะว่าไล่ยังไงก็ไม่หมดผลักดันอ,อย่างไงก็ไม่ได้เพราะมันเยอะนี่นะครับนี่กินกินจนอุ่นเขาเรียกว่าอิ่มหมี พี่ช้างนี่นะครับทีนี้ทําทําไงได้ล่ะมันเยอะขนาดนี้เดือดร้อนนะครับถึงหูของผู้ว่านะนี่ผู้ว่าปราจินบุรีคุณรณรงค์นครจินดาเนี่ยก็มาวางแผนละมาวางแผนมาดูเอายังไงจะผลักดันก็จะเอายังไงใช่ไหมไม่ใช่ตัวสองตัวนะเนี่ยเขาบอกเป็นร้อยวันอย่างนั้นเธอะตัวมีภาพต้องกลางคืนไหมภาพอินฟราเอนอ่ะเออนะ ของเรามีแค่นี้เออเอาของที่อื่นเขามีภาพอินฟราเรดอ่าแต่งจแ้วชีป่าเหมือนกันใช่มใช่ใช่มันเขาถ้าบเขาถ่ายกลางคืนนี่คุณเดถ่ายเวลากลางคืนครับผมนี่ภาพอินฟราเรดแดงๆก็คือช้างชัดเจนเลยที่ช้างนี่มาทั้งกลางวันกลางคืนเลยเหรอคะเออกลางคืนเขากินทั้งวันกลางคืนแหละนี่ถ่ายกลางคืนก็ยเด็กชเดินไปอ่าหน้วยนาดกันไปตัวเล็กตัวน้อยก็เดินนี่ตัวเล็กตัวจิ๊ดก็มีลูกูกเต่าเหล่ากอเนี่เดินตามแม่ตามพ่อไป นะครับอยู ici, ่ในบริเวณนี้แล้วทีนี้เขาก็มีการวางแผนกันคขาจะผลักดันช้างไปยังไงนะครับคือไม่ใช่ว่าจะเอาประทัดไปจุดป้งๆไม่ใช่ต้องวางแผนววาว่าช้างเขาหลายตัวไงเออนี่หละครับป๋าอ้อยนี่ชอบจริงๆเลยว่าอย่างนั้นเอ้าแล้วก็มีบางบ้านที่ช้างบุกไปเวลากลางคืน นะฮะบางตัวไปกินข้าวเปลือกชาวบ้านไปกินเกลือชาวบ้านาอะไรต่างเนี่ย <c oughs> ช้างก็ชอบเกลือไงก็ใช่ชอบกินเกลือเค็มๆหน่อยเป็นที่มาอของกัดก้อนเกลือกินเขาก็จะวางแผนว่าไปช่วยเหลือเยียวยาคนที่ถูกช้างมาพังบ้านยังไงนะเดี๋ยวก็จะตามเรื่องนี้ต่อกันเลยกันวิธีการผลักช้างแต่มันก็ได้เห็นความอุดมสมบูรณ์นะคะว่าในป่าเนี่ยมีช้างเยอะนะคะนี่แหละค่ะ